ดีครับท่านผู้ฟังที่รักตอนนี้ใกล้กับวันปีใหม่เมื่อคืนนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสอีฟก็คงจะมีการฉลองกันอย่างชื่นบานไปแล้วนะครับและก็มาคืนนี้เองเป็นคืนแรกของการแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมเจ้าพระยาแม่น้ำของแผ่นดินซึ่งมีรอบแรกในเวลา19 นาฬิกาและมีถึง4 รอบผู้ที่ได้ไปชมมาแล้วได้กล่าวกันเป็นเสียงเดียวกันว่าดีอย่างที่สุดงดงามอย่างเหลือเกินเพราะฉะนั้นท่านอย่าพลาดโอกาสในการชมให้จงได้เพราะว่าจะมีไปจนกระทั่งถึงวันที่1 มกราคมวันละ4 รอบเริ่ม19 นาฬิกาสิ้นสุดตอน23 นาฬิกามีเวลาที่จะไปชมจนกระทั่งถึงวันที่1 มกราคมและการชมนั้นมาบริการทางเรือครับล่องชมตั้งแต่วัดราชาธิวาสเป็นจุดแรกติดกับท่าวาสุกรีจากนั้นก็จะมาที่ป้อมพระสุเมรุปากคลองบางลำพูต่อไปท่าราชวรดิษฐ์แล้วจากนั้นก็จะไปถึงวัดอรุณราชวรารามซึ่งเป็นสถานที่สุดท้ายตอนนี้แม่น้ำเจ้าพระยาปริ่มเต็มฝั่งเลยทีเดียวทำให้สองฝั่งแม่น้ำนั้นดูรื่นรมยิ่งมีการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมที่กันตนากรุ๊ปเป็นผู้จัดแล้วเนี่ยนะครับก็ยิ่งทำให้สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานั้นมีความงดงามเป็นอย่างยิ่งผมยังไม่มีโอกาสไปชมนะครับเพราะว่าในตอนนี้มีเรื่องที่จะต้องทำหลายเรื่องด้วยกันและก็งานเลี้ยงนั้นมีอยู่ทุกวันเลี้ยงกันก็จนกระทั่งเรียกว่าออกจะอ้วนขึ้นไปก็เพราะว่ามันกินมากก็เป็นตามธรรมเนียมนะครับในตอนนี้ก็รู้สึกว่าอะไรอะไรมันดีขึ้นบ้างก็ต้องมีการเลี้ยงดูกันบ้างผู้ที่ทำงานอยู่ในสัตว์องค์กรต่างๆบริษัทห้างร้านต่างๆในอาทิตย์หน้าตั้งแต่วันที่27ไปจนกระทั่งถึงวันหยุดวันที่31ผมเชื่อว่าคงจะไม่ค่อยได้ทำงานทำการกันเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆห้างร้านใหญ่ๆทางผู้บริหารเขาก็ปล่อยเรียกว่ามีการสังสรรค์กันแต่ละแผนกแต่ละแผนกอย่างเช่นที่การบินไทยแต่ละแผนกแต่ละกองก็มีการสังสรรค์กันเรียกว่าตอนนี้งานการไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าเขาเร่งทำซะก่อนแล้วเพราะรู้ว่าในสัปดาห์สุดท้ายนั้นจะเป็นสัปดาห์แห่งฮอลลีเดย์มูดและการสังสรรค์ปีนี้เป็นปีพิเศษ Y2K ท่านก็ทราบแล้วว่าเราเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการแก้ไข Y2K ชัดเจนเป็นที่ยอมรับของทางสากลคือทางต่างชาติต่างประเทศยอมรับ
ว่าเมืองไทยเราเนี่ยมีการแก้ไข Y2K อย่างชัดเจนและก็เป็นผลสำเร็จมีแผนรองรับด้วยความไม่ประมาทอยู่ทุกหน่วยงานสำหรับการบินไทยนั้นได้รับเลือกให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการแก้ไข Y2K ถ้ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยรัฐวิสาหกิจของกระทรวงคมนาคมจะมาอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการของการบินไทยที่สำนักงานใหญ่นี่ก็เป็นความอุ่นใจอย่างหนึ่งนะครับที่จะทำให้เราผ่านพ้น Y2K ในรอยต่อคืนวันที่31ต่อวันที่1ไปได้อย่างเรียบร้อยในตอนนี้บัตรสคสก็ส่งมาอยู่เรื่อยๆผมก็ได้รับอยู่วันหนึ่งก็หลายฉบับเหมือนกันก็ขอให้พรทั้งหลายที่ท่านเมตตาส่งมาให้ผมนั้นจงตอบสนองท่านเป็นทวีคูณเลยทีเดียวนะครับผมนั้นไม่มีกำลังที่จะส่งบัตรสคสไปตอบแทนเพราะว่าตัวคนเดียวกำลังก็ไม่มีเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสอวยพรทางวิทยุกระจายเสียงซึ่งเป็นสื่ออย่างหนึ่งซึ่งผมจะต้องพูดอยู่เป็นประจำทุกวันมีร้านอาหารและผู้คนหลายท่านได้ส่งกระเช้าดอกไม้ได้ส่งของรับประทานเอามาให้อย่างเช่นคุณประยูนผลพิพัฒน์พงษ์แห่งเชียงใหม่ฟรอเซนก็ส่งส้มสายน้ำผึ้งซึ่งปีนี้ดกมากเหลือเกินครับส้มสายน้ำผึ้งนั้นเป็นส้มที่เรียกภาษาฝรั่งว่าฮันนี่ควีนเป็นส้มที่ผิวบางรสหวานอร่อยอร่อยรวมทั้งมีส้มจากอิสราเอลซึ่งส้มนี้มีชื่อในอิสราเอลว่าออร่าซึ่งแปลว่าทองที่สุกใสเนี่ยนะครับแล้วก็นำเอาเข้ามาปลูกตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงพันธุ์ให้เหมาะสมกับสถานที่เพาะปลูกในเมืองไทยคือทางแถบอำเภอฝางรสชาติส้มที่ออกมาในรุ่นแรกนั้นผิวยังหนาอยู่แต่ก็น้ำมากเม็ดมีน้อยครับมีน้อยมากเลยทีเดียวนี่ก็เป็นส้มที่ผมได้เป็นของกำนันเป็นประจำทุกปีจากคุณประยูนผลพิพัฒน์พงษ์ภัตตาคารซันฟูก็ส่งกระเช้ามาให้หนึ่งกระเช้าภัตตาคารซันฟูนี้เขาขึ้นชื่อลือชาในเรื่องเป็ดปักกิ่งนะครับมีอยู่สองแห่งด้วยกันคืออยู่ที่ทางรัชดานะครับทางรัชดาพิเศษแล้วก็อีกแห่งหนึ่งนั้นก็อยู่ที่อิมพีเรียลบางนาครับอยู่ชั้นหนึ่งที่อิมพีเรียลบางนาดูเหมือนจะประมาณกิโลละประมาณกิโล4หรือยังไงเนี่ยจากทางลงที่บางนาส่วนที่รัชดาพิเศษนั้นก็อยู่ตรง4แยกห้วยขวางครับก็ต้องขอขอบพระคุณเฮียโย่งครับคุณสุทธิพจน์กับคุณเจริญรัตน์วัฒนาศรีหธรรมแห่งห้างหุ้นส่วนจำกัดทรงนิมิตขนมไทยที่เป็นเชลชวนชิมต้นตอจริงๆนั่นนะครับอยู่ที่ศาลเจ้าโรงทองวิเศษชัยชาญ
ที่อ่างทองได้ทรงเงินทําบุญมาให้ 10,000 บาทซึ่งก็เป็นโอกาสดีที่ผมจะได้นำเอาไปเป็นทุนการศึกษาซึ่งจะเล่าเรื่องรายละเอียดให้ทราบในตอนหลังเพราะว่าตอนนี้ผมเห็นว่าทำบุญกับเด็กนั้นโดยเฉพาะให้เด็กที่มีสติปัญญาดีเฉียบแหลมแต่ขาดแคลนได้มีทุนเล่าเรียนก็จะเป็นกำลังของประเทศชาติในอนาคตทำบุญอื่นๆนั้นก็ทำไปเถอะครับแต่ถ้าทำบุญกับเด็กนั้นผมเชื่อว่าคงจะได้ผลแก่ตัวเด็กและประเทศชาติเป็นส่วนรวมอย่างแน่นอนก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เอ่ยนามมารวมทั้งทางโชกุนคุณเยาวภาหรือคุณโกะก็เอารูปคลับมาให้สำหรับคุณเยาวภากับผมนั้นสนิทสนมกันมาเป็นเวลา40ปีเห็นจะได้ตั้งแต่เริ่มตั้งภัตตาคารญี่ปุ่นโตกูกาวะที่ซอย11นะของทางสุขุมวิทที่เป็นโรงแรมของคุณชวลิตทั้งสัมพันธ์นั่นแหละนะครับแล้วก็ตอนหลังจากโตกูกาวะก็มาอยู่ที่ดุสิตธานีเป็นการถาวรคือภัตตาคารโชกุนซึ่งเป็นภัตตาคารญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันนี้ผมก็ได้รับของต่างๆนอกจากที่จะเป็นของกินของใช้การบินไทยก็มาเมื่อเช้านี้เองก็มีอะไรต่ออะไรหลายอย่างตามธรรมเนียมผมได้หนังสือมามากทีเดียวนะครับจากสำนักพิมพ์ต่างๆเริ่มต้นก็มาได้หนังสือจากคุณทองทิวสุวรรณทัศน์เพื่อนเก่าคุณทองทิวนั้นได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณนะฮะเล่มนี้เป็นเล่มที่9แล้วชื่อว่าวิญญาณมีจริงหรือคุณทองทิวเนี่ยแกเขียนหนังสือสนุกแล้วก็สนิทสนมกันมาเป็นเวลานานตั้งแต่สมัยสงครามคิดเป็นเวลาก็กว่า50ปีนะครับที่รู้จักกันมาเรื่องของคุณทองทิวนี่มีมากเหตุเกิดที่มาเลเรื่องของพญานาคแน่โทษของการโกงที่ดินแน่มากมายเลยทีเดียวนะครับคล้ายๆกับปะคุณทอเลียงพิบูลนี่แหละนะครับคุณทองทิวได้นำเอาเรื่องราวต่างๆเอามาเรียบเรียงด้วยสมบัติสำนวนที่อ่านง่ายแล้วก็สนุกสนานแถมอ่านแล้วบางทีก็ขนลุกบางเรื่องอ่านแล้วก็ทำให้รู้ว่ากรรมนั้นมีจริงแล้วก็สมัยนี้กรรมเขามาเป็นจรวดเป็นขีปนาวุธเลยนะครับไม่ได้ย่างเท้าก้าวมาอย่างแต่ก่อนแบบน้องเขาเหินแต่มาเร็วเหลือเกินเห็นกันในชาตินี้เลยทีเดียวเรื่องแบบนี้คุณทอเลียงพิบูลท่านได้ทำกันมาก่อนแล้วสำหรับคุณทองทิวนั่นน่ะก็เป็นพี่น้องท้องเดียวกันกับคุณทองทวีพลเอกทวนทองสุวรรณทัศน์ทั้งนั้นแหละครับนี่แหละต
็อยู่บ้านแถวตะพานหัวช้างผมอยู่วังสะประทุมก็ไปมาหาสู่กันแค่นั้นเองโดยตลอดนี่นะครับนี่เป็นหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งอ่านแล้วดีมากแต่ไม่ขายครับไม่ขายเป็นหนังสือแจกครับเป็นหนังสือแจกเป็นธรรมทานโดยคุณทองทิวบอกว่าหนังสือวิญญาณมีจริงหรือเล่ม9เป็นรูปเล่มได้ด้วยการดำเนินงานของคุณกัลยาศักดิ์คงกระพันผู้ที่คุณสุเทพมานีเวศมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินงานแทนก่อนที่ท่านจะถึงแก่กรรมหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทานสืบต่อไปสมดังเจตนารมณ์ของคุณสุเทพมานิเวศผู้ล่วงลับไปแล้วมีผู้ได้จัดพิมพ์เผยแพร่ไปมากมายหลายท่านเลยทีเดียวครับมีการบริจาคในการที่ทำเป็นทุนให้หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นมาเอ๊แต่ผมไม่ทราบว่าถ้าอยากจะได้อ๋อเป็นอย่างนี้ครับเขาบอกว่าอย่างนี้ผู้ใดต้องการหนังสือติดต่อได้ที่ทันตกิจคลินิกทันตแพทย์บัญชาสิริไกรสั่งจ่ายไปรษณีย์พันประตูน้ำหรือไปรษณีย์อะไรเขาเรียกปน.นะครับผมก็ไม่รู้เพราะไม่เคยส่งทันตกิจคลินิกอยู่ที่ถนนเพชรบุรีปากซอยเพชรบุรี19เขตราชเทวีคุณกัลยาศักดิ์คงกระพันอยู่ที่ซอยสันติภาพถนนทรัพย์สี่พระยาหรือซอยทรัพย์เก่าโรงเจลังติกตึงซอยอาภาพิรมข้างอาคารแสดงสินค้ากรมพาณิชย์สัมพันธ์ท่านที่ต้องการให้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์กรุณาส่งแสตมป์มาด้วยค่าส่งเล่มละ4บาทส่วนหนังสือนี่ฟรีครับผมว่าถ้าไปง่ายๆนะฮะที่ทันตกิจคลินิกอย่างหนึ่งกับโรงเจลังเต็กตึงซอยอาภาพิรมเพราะว่าอยู่ข้างอาคารแสดงสินค้ากรมพาณิชย์สัมพันธ์ที่ตรงถนนรัชดานี่เองหาโอกาสไปท่านว่าผมว่าคงจะได้อย่างแน่นอนนะครับหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วเพลินดีนี่ก็มีอีกเล่มหนึ่งเป็นหนังสืออัตชีวประวัติคือชีวิตของท่านอาจารย์กรุณากุศลาใสเรื่องชีวิตที่เลือกไม่ได้พิมพ์ครั้งที่7แล้วครับทางสำนักพิมพ์แม่คำผางเป็นผู้พิมพ์ราคาเล่มละ220บาทหน้าน่าศึกษาชีวิตของท่านอาจารย์กรุณาและท่านอาจารย์เรืองอุไรเป็นอย่างยิ่งแล้วในคราวนี้ยังมีแถมท้ายอยู่ข้างหลังอีกมีเรื่องเกี่ยวกับเรียกว่าผู้ซึ่งได้ไปติดต่อสัมพันธ์ทางการทูตแบบใต้ดินมีการนวดสายตามีอะไรอยู่ในนี้พร้อมเลยราคาเล่มละ220บาทนะครับอยู่ตามมีขายตามแผงหนังสือทั่วไปครับท่านผู้ฟังที่รักครับวันนี้เป็นวันคริสต์มาสส่วนเมื่อคืนนี้เป็นวันคริสต์มาสอีฟคือเป็นวันที่พระเยซูบังเกิดขึ้นในโลกก็มีการเฉลิมฉลองกันและในวันนี้เป็นวันของครอบครัวฝ
รั่งเขาไม่เหมือนไทยคือความอบอุ่นในครอบครัวเขาไม่ค่อยจะมีเมืองไทยก็เถอะในปัจจุบันนี้พ่อไปทางแม่ไปทางหนึ่งไม่ค่อยจะได้อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเหมือนอย่างสมัยก่อนทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าค่าครองชีพซึ่งมันสูงขึ้นหาได้ไม่พอใช้แต่ก่อนนั้นอย่าว่าแต่หาได้พอใช้เลยยังพอเก็บด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าค่าของเงินมันแพงในวันนี้ฝรั่งที่กระจัดกระจายไปอยู่ที่โน่นที่นี่ก็จะเดินทางมายังจุดหนึ่งซึ่งเป็นที่รวบรวมอย่างที่เขาเรียกกันว่ารียูเนียนเพื่อจะได้มารับประทานอาหารร่วมกันการแสดงความกตัญญูกตเวทีของฝรั่งนั้นไม่เหมือนกับของเราหรอกครับเพราะฉะนั้นพวกที่เขาเป็นฝรั่งมังค่าเนี่ยเขาจึงไม่มีความอบอุ่นเหมือนกับของคนไทยส่วนมากอย่างไรก็ตามเราก็ยังตอบแทนพระคุณของพ่อแม่หรือผู้ที่เลี้ยงเรามาอยู่อย่างเป็นปกติหาคนที่อกตัญญูได้ในเมืองไทยนี่น้อยมากวันนี้ก็เป็นวันรียูเนียนอย่างที่ว่านั่นแหละครับและก็พอถึงวันคริสต์มาสเขาก็จะไม่ไปไหนกันแต่ก็จะมีการพบปะสังสรรค์กันในหมู่ญาติมิตรใครไปหากินต่างเมืองต่างประเทศถ้าสามารถที่จะกลับมาบ้านมาช่องในช่วงระยะเทศกาลคริสต์มาสนี้ได้เขาจะต้องมาทันทีคล้ายๆกับในเมืองไทยเราคนที่ไปทำมาหากินต่างภูมิลำเนาบ้านเกิดอย่างเช่นทางเหนือทางอีสานทางใต้เขาก็มีวันของเขาเหมือนกันที่จะกลับมาพบหน้าพบตาทางเหนือนั้นถือเอาวันสงกรานต์เป็นวันสำคัญอยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลใดก็จะต้องกลับมาบ้านส่วนทางอีสานนั้นถือเอาวันแห่เทียนพรรษาก็จะต้องกลับมาพบปะกันส่วนทางใต้นั้นจะเป็นงานบุญเดือนสิบหรือเป็นงานทำบุญเพื่อส่งกุศลให้แก่ญาติพี่น้องปู่ย่าตายายที่อาจจะทำบาปเอาไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่เมื่อตายไปก็ตกนรกหมกไหม้ตามความเข้าใจแล้วก็เชื่อว่าในงานบุญเดือนสิบนั้นน่ะ ทางยมบาลก็จะปล่อยผู้ซึ่งเป็นญาติพี่น้องของเราขึ้นมาสู่มนุษย์โลกเพื่อจะมาหาบุญกุศลที่เราได้ทำให้เปรตนั้นเขาถือว่ามีปากเท่ารูเข็มกินอะไรก็ไม่ได้อาหารชิ้นใหญ่ๆเปรตก็ยัดเข้าปากไม่ได้ทางภาคใต้เขาถึงทำขนมชนิดหนึ่งเรียกว่าขนมลาขนมลานี่นะครับก็เป็นขนมเส้นเล็กๆทำด้วยแป้งกับน้ำตาลขนมนี้ถือว่าเป็นของสำคัญเพราะเป็นสิ่งเดียวที่เปรตกินได้ งานบุญเดือนสิบนั้นมีการยกสำรับซึ่งเขาออกเสียงตามภาษาปากใต้ว่าหึ่มรับเป็นงานใหญ่ทีเดียวละครับแล้วก็มีการทำบุญสุนทานแล้วก็มีการทำบุญชนิดที่เรียกว่าชิงเปรตก็เป็นงานสำคัญเช่นเดียวกับเทศกาลคริสต์มาสของคริสตศาสนิกชนชาวต่าง
ประเทศทางบ้านเรานั้นนะครับเราเล่นได้ทุกเทศกาลนะครับวันที่5กุมภาพันธ์ปีนี้ตรุษจีนมาถึงเร็ววันที่4กุมภาพันธ์ก็จะเป็นวันจ่ายคนไทยเราก็เล่นด้วยได้ทั้งนี้เพราะว่ารูปร่างหน้าตาของเราจะตลอดจนสายเลือดเนี่ยก็มีสายเลือดของจีนผสมอยู่จนกระทั่งแยกไม่ค่อยออกว่าใครมีเลือดบริสุทธิ์ที่ไม่มีเลือดของชาติอื่นเข้ามาปะปนแล้วก็เรายังนับถือพุทธศาสนาเหมือนกันถึงแม้จะต่างนิกายเราก็นับถือเจ้านับถือพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันเหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนี้เวลามีเทศกาลฉลองเราก็ไปร่วมกับเขาได้ทีนี้ศาสนาอิสลามเราก็สามารถไปร่วมได้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเข้าไปในมัสยิดเพื่อทำละหมาดแต่ประการใดเพียงแต่ไปร่วมรับประทานอาหารในวันที่สิ้นสุดวันถือศีลอดหรือเทศกาลรอมฎอนนั่นก็เราสามารถไปร่วมกับเขาได้ผมมีเพื่อนฝูงที่เป็นมุสลิมใหญ่ๆโตๆมากก็ได้ไปร่วมรับประทานอาหารด้วยกันในเทศกาลอันสำคัญในอิสลามนี้ศาสนาอิสลามนี้มีวันตรุษสำคัญอยู่สองวันคืออีดิลอัฎฮากับอีดิลฟิตรีทั้งสองงานนี่แหละครับสองวันอันสำคัญนี้ก็มีการร่วมรับประทานอาหารท่านคงจำได้ว่าเพื่อนของผมคุณสมศักดิ์วงอารยะซึ่งเป็นพี่ชายของท่านอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอารีวงอารยะจะเชิญผมไปรับประทานอาหารที่บ้านที่ตรง อิสรภาพอยู่เสมอที่ตรงนั้นในวันศุกร์คือเขาไปทำละหมาดใหญ่ที่สุเหร่าตึกแดงแล้วก็จะมาร่วมรับประทานอาหารกันการรับประทานอาหารแบบมุสลิมนั้นถ้าจะรักกันจริงๆต้องรับประทานในถาดใหญ่แล้วก็ร่วมรับประทานกันกองใครกองมันของที่เป็นน้ำๆก็อนุญาตให้มีช้อนถ้าเป็นของอย่างเช่นข้าวหมกไก่ข้าวหมกแพะก็ของใครของมันแหละครับล้อมวงกันรับประทานเป็นที่อร่อยอร่อยอยู่เสมอผมเคยไปในงานเลี้ยงที่สุเหร่าตึกแดงเนี่ยกับพลเอกพักมีนกนิษฐ์ในตอนนั้นเราสนุกสนานกันมากเพราะว่าในตอนนั้นผมอยู่ใกล้ชิดสนิทสนมกับทางด้านผู้ซึ่งเป็นคนสำคัญทางด้านศาสนามุสลิมอยู่เสมอจนหลายต่อหลายคนเกิดความสงสัย ว่าผมเนี่ยถือศาสนาอะไรกันแน่หรือหันมาถืออิสลามในตอนหลังเพราะว่าในรายการครอบจักรวาลนั้นผมได้นำเสนอเรื่องราวที่เป็นความลึกลับเป็นเรื่องราวที่คนศาสนาอื่นไม่รู้ให้ได้ทราบว่าประเพณีวัฒนธรรมตลอดจนบทบัญญัติทางศาสนาอิสลามนี้มีอะไรบ้างก็ถือได้ว่าเป็นการเผยแพร่ของจริงให้คนที่นับถือศาสนาอื่นได้ทราบจะได้ไม่เข้าใจผิดๆในวันคริสต์มาสปีนี้ผมไม่ได้ไปไหนหรอกครับเพียงแต่ได้ไปบันทึกรายการที่โรงแรมฮิลตันที่พรมนาดซึ่งเป็นส่วนที่เขาจัดไว้เป็นที่สำหรับจับจ่ายซื้อของคล้ายๆเป็น
ศูนย์การค้าย่อมย่อมพรหมนาถนี้สร้างมาหลายปีแล้วครับแต่ไม่คลึกครื้นเท่าในปัจจุบันจะมีคนน้อยเพราะว่าเป็นอยู่เป็นที่ซึ่งอยู่ในของโรงแรมคนไม่ค่อยจะได้เข้าไปแต่ในปัจจุบันนี้มีคนมากมีร้านรวงมากขึ้นแล้วก็เรามีความสนิทสนมกันมาเป็นเวลานานผมก็เลยไปทำรายการพ่อลูกเข้าครัวทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าหมึกแดงลูกชายของผมนั้นแม่ของเขาเป็นน้องของเจ้าของคุณพินิจสมบัติสิริซึ่งเป็นสามีของท่านผู้หญิงเลอศักดิ์สมบัติสิริเพราะฉะนั้นลูกสาวของคุณพินิจกับท่านผู้หญิงเลอศักดิ์คุณเป๊กคุณแป๊กเนี่ยก็เป็นลูกลุงส่วนแม่ของหมึกแดงก็เป็นศักดิ์เป็นน้องเพราะว่าแม่ต่อแม่เป็นพี่น้องท้องเดียวกันแม่ของหมึกแดงนั้นก็เท่ากับเป็นลูกน้าส่วนคุณพินิจนั้นก็เท่ากับลูกป้าคงจะนับได้นะครับเพราะฉะนั้นลูกของคุณพินิจและท่านผู้หญิงเลอศักดิ์คุณเต็กคุณแป๊กนั้นก็เป็นพี่น้องสนิทกับคุณหมึกแดงและคอนโดที่คุณหมึกแดงอยู่นั้นนะก็เป็นคอนโดของคุณแป๊กเขาจะให้พี่ชายอยู่นั้นก็เป็นเรื่องของความกรุณาไม่ใช่กำเงินไปซื้ออย่างที่คนเข้าใจหรอกครับอยู่มาเพียงออกทีวีแค่สองสามปีเท่านั้นมีเงินเป็นสิบล้านมันเป็นไปไม่ได้นอกเสียจากไปค้าของผิดกฎหมายซึ่งไม่เคยมีเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่อยากจะเรียนให้ทราบว่าที่เขาบอกว่าญาติให้เขามาอยู่นั้นก็เป็นความจริงนะครับเมื่อวานนี้หมึกแดงก็ได้ไปถ่ายทำรายการพ่อลูกเข้าครัวที่เทเรสชั้น2ของโรงแรมฮิลตันส่วนที่เป็นพรหมนาถที่ตรงนั้นมีบ้านปีกไม้เล็กๆถ้าจะให้อยู่จริงๆก็อยู่ได้คนเดียวไม่มีห้องรับแขกเป็นที่นอนและก็มีห้องน้ำแค่นั้นเองเหมาะสำหรับเป็นกติพระที่จะเข้าไปปฏิบัติธรรมที่ตรงเทเรสที่มีบ้านปีกไม้อยู่นั้นสวยงามมากครับโรงแรมฮิลตันนั้น เป็นโรงแรมที่สูงแค่ไม่เกิน6ชั้นทั้งชั้นล่างด้วยแล้วก็มีสวนที่สวยงามเพราะว่าที่เดิมที่ตรงนี้นะครับเจ้าคุณภักดีนรเศรษฐ์หรือนายเลิศได้ซื้อเอาไว้ในสมัยก่อนทำเป็นปาร์คมีคูอยู่ติดกับคลองแสนแสบคูนี้จะไปสิ้นสุดที่ถนนเพลินจิตเรียบไปเลยระหว่างปาร์คในเลิศที่อยู่ติดคลองกับสถานทูตอังกฤษสมัยผมยังเด็กๆผมมักจะไปเที่ยวที่นี่เสมอไปโดดน้ำเล่นไปพายเรือเล่นอยู่ตลอดผมอยู่ที่วังสะปทุมเวลาจะพายเรือไปทางด้านปากในเลิศ
เราจะต้องยกเรือครับข้ามประตูน้ำแล้วก็เอาเรือลงที่คลองแสนแสบที่หน้าประตูน้ำแล้วก็พายมาจนกระทั่งถึงปากในเลิศแล้วก็ไปสนุกสนานกันในสมัยเด็กๆเล่นน้ำเล่นท่าสมัยนั้นคลองแสนแสบน้ำสะอาดดีครับใช้เป็นอุปโภคและบางคนยังใช้บริโภคได้ด้วยไม่เหมือนกับในสมัยนี้เหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปในตอนนี้ปากในเลิศก็ได้มีโรงแรมฮิลตันเกิดขึ้นมาท่ามกลางสวนที่สวยงาม ด้านติดถนนวิทยุด้านนั้นก็เป็นพรหมนาถนี่ก็บรรยายให้ฟังตั้งแต่เรื่องเก่าและเรื่องใหม่ เราได้ไปทำรายการอาหารพ่อลูกเข้าครัวที่เทอเรสชั้น2แดดจ้าแต่อากาศเย็นหมึกแดงเขาทำปลาเทราซึ่งเป็นปลาเทราของโครงการหลวงที่เลี้ยงอยู่ที่ดอยอินทนนท์เลี้ยงด้วยน้ำสะอาดจากน้ำตกสิริภูมิปลาเทรานี้เป็นปลาเทราอย่างชนิดเป็นปลาน้ำจืดเรียกว่าเรนโบว์เทราและมีการเพาะเลี้ยงจนส่งออกจำหน่ายในตลาดได้แล้วหมึกแดงเขาก็ทำง่ายๆใครที่ได้เห็นใครที่ได้ชมว่าปลาเทราทำอะไรได้อร่อยก็ลองไปทำเอาเขาทำสองอย่างครับคือตอนแรกมีอัลมอนด์ซอสมีอัลมอนด์อีกอย่างหนึ่งก็คือเมนิเยร์อันนี้ก็เป็นทอดเฉยๆปลาเทรานั้นเมื่อล้างสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องเอาไปแช่ในนมสดหลังจากนั้นก็เอามาเกลือกกับแป้งสาลีแล้วก็นำลงไปทอดไฟกลางๆไม่ใช่ไฟแรงเพราะต้องทอดนานจนกระทั่งสุกแล้วก็เอาขึ้นมาจากนั้นก็เอาอัลมอนด์เนี่ยหั่นเป็นแว่นเล็กๆเอาลงไปผัดกับเนยเอาไปผัดกับเนยเท่านั้นเองนะครับเสร็จแล้วก็เอามาราดตัวปลาเห็นไหมครับว่าง่ายมากอันนี้ยังไม่ง่ายเท่ากับเมเนียร์เขาทำแบบเดียวกันคือเอาปลาเทราไปแช่นมสดเกลือกแป้งแล้วเอาลงทอดพอเอาขึ้นมาแล้วเขาก็จะเอากระทะใหม่เอาเนยเค็มลงไปจนกระทั่งตั้งไฟจนกระทั่งเนยร้อนเกือบจะไหม้แล้วเขาก็จะเอาพาสลีย์หรือผักชีฝรั่งสับใส่ลงไปเสร็จแล้วก็เอามาราดตัวปลาถ้าไม่เค็มอนุญาตให้ใช้ซอสคือซีอิ๊วขาวที่เขาใช้ซีอิ๊วขาวทาภูเขาอยู่หรือบางคนจะใช้เกลือก็ไม่ได้ผิดกติกาแต่ประการใดสองอย่างครับที่หมึกแดงเขาทำไปส่วนผมนั้นเอาเนื้อนกกระจอกเทศมาแล้วก็หมักตามสูตรของหมึกแดงซึ่งประกอบด้วยมัสตาร์ดอูสเตอร์ซอสหรือซอสปลากระต่ายลีแอนด์เพอรินส์แล้วก็มีใบไทม์เป็นใบเครื่องเทศโครงการหลวงก็ปลูกแล้วก็มีจำหน่ายใส่ไวน์ลงไปเรียกว่าอย่าให้มากเกินไปพอที่เอาลงไปหมักกับเนื้อมีน้ำคลุกคลิกมีน้ำมันใส่ลงไปหน่อยคือเป็นน้ำมันพืชนะครับถ้าจะให้ดีก็เอาน้ำมัน
อย่างพวกน้ำมันโอลิฟออยล์จะดีที่สุดแล้วก็เอาลงไปแช่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเอาขึ้นมาเอามาทอดจนกระทั่งเกรียมหลังจากนั้นก็เอามาหั่นเป็นชิ้นๆรับประทานกับแจ่วพริกสดซึ่งประกอบด้วยหอมเผากระเทียมเผาพริกเผาน้ำปลาดีน้ำส้มมะขามเปียกแค่นั้นเองครับก็อร่อยเมื่อวานนี้เราก็ได้ไปทำรายการพ่อลูกเขาครัวที่ชั้น2จนเรียบร้อยใช้เวลาไม่ถึง2ชั่วโมงและก็มีผู้มาชมกันเป็นอันมากเป็นการทำอย่างสดๆให้ท่านที่ได้ไปที่พรหมนาถได้ชมและก็บันทึกเอาไว้เพื่อจะมาออกอากาศในวันที่2มกราคมและวันที่9มกราคมครับสวัสดีครับ